นายชูวิทย์บุกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีตำรวจท่องเที่ยวตั้งแถวยืนรอต้อนรับแล้วก็ยกกระเป๋าเดินทางให้กับทนายตั้มว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองเดินลากกระเป๋าเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือให้ตรวจสอบคลิปวิดีโอที่มีตำรวจท่องเที่ยว2นายอำนวยความสะดวกลากและยกกระเป๋าเดินทางให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มขณะที่อยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับอยากให้ดูหน่อยครับว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้นายชูวิทย์เชื่อว่าเรื่องนี้หากไม่มีผู้สั่งการตำรวจย่อมไม่สามารถทำด้วยตนเองได้พร้อมฝากเตือนไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าหากจะเป็นเบอร์หนึ่งในอนาคตต้องระมัดระวังคนรอบข้างมิเช่นนั้นอาจไปไม่ถึงเป้าหมายได้ด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ถูกพาดพิงก็ยอมรับนะครับว่าสนิทกับทนายตั้มแต่ไม่ได้สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวไปช่วยหิ้วกระเป๋าอำนวยความสะดวกที่สนามบินเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนเข้มงวดเรื่องวินัยส่วนที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทนายตั้มซื้อของแบรนด์เนมมามอบให้ยืนยันว่าตนไม่เคยเอาของอะไรจากทนายตั้มเลยที่ผ่านมาเคยปรามทนายตั้มไปเยอะแล้วให้เป็นทนายเพื่อประชาชนไม่ใช่ทนายที่หิวแสงหรือทนายเซเลบครับ